สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงสำอางวันล่ำซำวันนี้เวลา 17:10 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพระอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงสำอางวันล่ำซำซึ่งถึงแก่นิจกรรมเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2560สิริอายุ89ปีท่านผู้หญิงสำอางวันล่ำซำเกิดวันที่15กรกฎาคม2471เป็นธิดาของพลตรีหม่อมเจ้าปรีดิเทพพงษ์และหม่อมราชวงศ์สะอางเทวกุลสำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมรสกับนายบัญชาล่ำซำมีลูกด้วยกันรวม3คนคือนายบรรทูลล่ำซำนางสุภวรรณล่ำซำและนางสาวรางคณาล่ำซำท่านผู้หญิงสำอางวันเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดีนานับประการทั้งในด้านอมิสทานที่ได้ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์และการรักษาพยาบาลแก่โรงพยาบาลต่างๆสนับสนุนทุนการศึกษาแก่แพทย์พยาบาลและสาขาวิชาต่างๆทุกระดับชั้นอีกทั้งยังอุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมูลนิธิแม่บ้านอาสาและมูลนิธิอื่นๆในด้านธรรมทานได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำรวมทั้งส่งเสริมการให้ความรู้ด้านธรรมะแก่ผู้อื่นด้วยการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแผ่พระพุทธศาสนามอบให้วัดห้องสมุดและโรงเรียนต่างๆมากมายและในด้านอภัยทานเป็นผู้ที่ให้อภัยผู้อื่นไม่เคยผูกพยาบาทผู้ใดนับเป็นบุคคลที่ประกอบแต่คุณงามความดีมาโดยตลอดด้วยจิตอันเป็นกุศลธรรมมีจิตใจอ่อนโยนและมีเมตตาจึงเป็นที่รักใคร่และเคารพนับถือของบุคคลทั่วไปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่พระญาณดิโลกรอดวราสโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา 14:50 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่พระญาณดิโลกรอดวราสโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามรูปที่4สำหรับพระญาณดิโลกรอดวราสโยเป็นพระอาจารย์ผู้ปกครองของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ได้ทรงศึกษาในสำนักของพระญาณดิโลกรอดวราสโยวัดเสนาสนารามและเมื่อครั้งทรงอุปสมบทณวัดราชบพิสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเป็นพระอุปัชฌาย์มีพระวินัยมุนีวุฒิยาโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระญาณดิโลกรอดวราสโยวัดเสนาสนารามเป็นพระศีลาจารย์
ดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนได้เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่พระญาณดิลกรอดวราสโยพระอาจารย์เนื่องในวันคล้ายวันถึงมรณภาพ1กรกฎาคมในวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมเป็นประจำทุกปีเท่านี้หลังจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนสิ้นพระชนคณะศิษยานุศิษย์ในพระองค์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่พระญาณดีหลกรอดวราสโยด้วยความกตัญญูกตเวทีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาหลวงไปวางหน้าหีบศพทหารที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ค่ำวานนี้ณวัดดงสวองตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภกิจโพประภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพร้อยโทนฤพลพุกทองซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บินลาดตระเวนทางอากาศเมื่อวันที่5กรกฎาคม2561โดยเครื่องบินบท17หรือเครื่องบินใช้งานทั่วไปแบบ17หมายเลข1454ของกองทัพบกที่ใช้ปฏิบัติภารกิจตามแผนคือลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพเส้นเขตแดนการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าตรวจสอบและเฝ้าตรวจการลักลอบปลูกพืชเสพติดรวมทั้งตรวจสอบเส้นทางการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตกที่บริเวณบ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีกำลังพลเสียชีวิต3นายบาดเจ็บ1นายหน่วยราชการในพระองค์และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561วันนี้หน่วยราชการในพระองค์และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบวัดสุคันธารามหรือวัดสวัสดิ์และวัดสวัสดิ์วารีสีมารามหรือวัดแคร์สามเสนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกิจกรรมการทำความดีตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีในการทำความดีมีจิตอาสามีความเสียสละสร้างความสมัครสมานสามัคคีและร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและสิ่งตอบแทนโดยทำความสะอาดเก็บขยะกิ่งไม้เศษวัสดุลอกท่อน้ำและรางระบายน้ำทำความสะอาดพื้นและถนนรอบบริเวณวัดตัดแต่งต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับและตัดหญ้าเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยภูมิทัศน์สะอาดตาสำหรับวัดสุคันธารามสร้างเมื่อประมาณพุทธศักราช2450โดยตระกูลสุวรรณมาลิกร่วมกับประชาชนช่วยกันดำเนินการก่อสร้างวัดและได้เรียกชื่อวัดว่าวัดใหม่เพราะเป็นวัดที่สร้างขึ้นหลังวัดอื่นๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสุคันธารามจนถึงทุกวันนี้โดยได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อปี2461และได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมมาตั้งแต่พุทธศักราช2501และทางวัดยังให้หน่วยราชการต่างๆใช้ศาลาการประเรียนเป็นที่บริการด้านต่างๆแก่ประชาชนด้วยส่วนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามหรือวัดแคร์สามเสนสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2375โดยพระยาสวัสดิ์วารีฉิมเป็นผู้สร้างวัดเมื่อสร้างแล้วเสร็จสันนิษฐานว่าในปีเดียวกันนั้นพระยาสวัสดิ์วารีฉิมได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานวิสุงคัมมสีมาและชื่อวัดพร้อมกันและชื่อของวัดนั้นได้จากการนำเอาชื่อของพระยาสวัสดิ์วารีฉิมมาตั้งเป็นชื่อวัดเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้สร้างวัดโดยทั่วไปชาวบ้านในย่านนี้มักเรียกว่าวัดแคร์สามเสนเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งวัดมีต้นแคร์ขึ้นอยู่ในบริเวณริมคลองสามเสนเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ในการร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ดังกล่าวเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ